าแดงนะคะก็นำป้อนให้เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าได้รับชมอยู่นะคะก็เราได้นำมาให้เรียบร้อยละแล้วก็เดี๋ยวจะทยอยคิวถัดไปนะคะคือเนี่ยอะไรนะลืมไปแล้วไหมอะไรอะไรคือลืมไปแล้วหันไหมเออคือหันไหมคืออะไรคือแต่ลืมไปแล้วแหน่ไปด้วยเนี่ยรวยยิ้มไปก่อนละกันใช่หรือเปล่าไม่ใช่กล้องหรือว่าอะไรวันนี้หยอดใจไหมหยอดคุณหยอดแล้วไปไหนยาเมื่อกี้ยานี่เหี่ยวใครอ่ะหมอเหี่ยวไหมมาแล้วเมื่อกี้มาแล้วเหรอหมอมามินี่ไงคะมานั่งคุยกันหน่อยหมอเหี่ยวอ่ะมาแล้วนะกำลังนี่มาหยอดตาอ๋อใช่นี่จะบอกว่าหลายตอนนี้เรื่องของวันเกิดของมูทูเนี่ยติดค่อนข้างเยอะเลยคือแบบไม่รู้ว่าจะไปหาข้อมูลก็แจ้งไปแล้วครั้งที่แล้วว่าไม่มีข้อมูลตรงนี้เพราะเมื่อก่อนเขาไม่ได้ให้ไม่คือไม่ได้โฟกัสตรงนี้แล้วก็หลังจากช้างเกิดประมาณ8ปีเขาถึงจะไปทำตัวรูปพรรณแต่ว่าบางท่านเขาก็แบบงั้นเอาวันที่2กรกฎาคมไหมเพราะเดินทางมาถึงเมืองไทยเหมือนแบบเกิดใหม่ได้ชีวิตใหม่อันนี้แล้วแต่ความสะดวกของแฟนคลับเลยอ่ะก็แล้วแต่เนาะว่าทาง FC จะยึดวันที่2กรกฎาคมไหมวันที่แตะพื้นแผ่นดินไทยเป็นวันแรกนะคะอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับการเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งเนาะอันนี้เพราะว่าในส่วนของวันเกิดเนี่ยพยายามไปหาไปเสิร์ชหาข้อมูลละดูไม่เอ่ยไม่รู้ตัวรูปพรรณที่ได้มามันก็ไม่ได้ระบุแค่ว่าวันที่ไปถามเฉยๆพ่อแม่ระบุไหมใช่พ่อแม่ก็ไม่ระบุคือตัวเก่ามันไม่เหมือนตัวปัจจุบันตัวเก่ามันคือเมื่อก่อนเขาไว้เอาไว้ป้องกันการสวมตัวแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเขาจะระบุหมดเลยคุณหมอเอายาคุณหมอเอายาไปไหนแล้วนี่คือยาแต่ถ้าใครไม่อยากรอไม่อยากรอให้ครบรอบนะเนาะก็สามารถที่จะฝากเลี้ยงอาหารได้นะคะก็ติดต่อได้แบบนี้แหละค่ะ 0.5 คืออะไรประมาณนี่เดี๋ยวเอามา 0.5 ซีซีนะคะได้เวลาค่ะสวยส่งมาให้ด้วยนะหัวอย่าบอกสลิดเป็นปลาหรือเปล่าเป็นปลาหรือเปล่ามันได้บอกบัดงามตั้งแต่เตียวมาถึงปุ๊บนั่งแบบผลิตมากเหมือนเป็นการรวมนะคะรวมคุณหมอเหมือนมากดดันว่าเลิกได้แล้วเธอบางท่านอาจจะบอกว่า2กรกฎาคมนานไปอยากเลี้ยงเร็วๆแล้วอยากจัดแบบว่าเกิดวันเกิดเราเกิดทุกวันก็ได้ไม่เขาอยากจัดเป็นวันเกิดไงประเด็นนะก็คือถ้าซื้อเป็นกระเช้าเนี่ยคือซื้อปกติใช่แต่2กรกฎาคมก็อันรออีกปีหน้าเลยนะแต่ถ้าเป็น2กรกฎาคมนี่ก็จะเป็นคุณมูทุก็จะมีเชือกเดียวเลยนะเพราะเดือนกรกฎาคมนี่ถ้าจะไม่มีถ้าจะไม่มีเลยอ้าวกรกฎาคมไม่มีเลยสักเชือกเนาะใช่มันจะไม่มีเลยสักเชือกมันจะมีอยู่เดือนอ่ะเอานะคะ FC อ่ะเป็นช่องของ FC แล้วนะคะกรกฎาคมมีแค่ใหญ่ทั้งเดือนค่ะยิ่งใหญ่ทั้งเดือนอันนี้จะมาทำอะไรเอ่ยมายืนตรงอ๋อถ่ายรูปเหรออ๋อถ่ายรูปโอเคแล้วก็ทำท่าแบบว่าแบบร่าเริงสิถ่ายรูปแบบร่าเริงเนาะแล้วทำงานเดี๋ยวคุณฮะวันนี้จะตัดวันนี้ตัดเล็บเหรอนายจะตัดเย็นนี้ใช่ไหมเอาไม่ขึ้นไปเฉยๆร้อนไปหน่อยก็เลยว่าเดี๋ยวเอาวันนี้เป็นของขวัญให้ FC ที่อยู่ตรงนี้ได้เห็นตัดเล็บสดๆเลยนะคะเดี๋ยวเขาจะตัดเล็บด้วยของน้องหญิงพี่หมอใช่แล้วเขาจะให้มาคุยด้วยไม่มาสักทีนึงจะตัดเล็บเสร็จแล้วก็ต่อเล็บเจลได้เลยทานเล็บพร้อมเออทานเล็บเลยวันนี้ได้ตัดเล็บด้วยนะครับวันนี้รู้ตัวหรือเปล่าแล้ววันนี้ยังไม่ถอยหลังมาแล้วยังไงบอกว่าหยอดก่อนจะได้หัวหยอดแล้วก็นอนคือหลายท่านก็รอส่งขึ้นบ้านนะแต่เราคงต้องขอตัดไลฟ์ก่อนหลังจากที่หยอดตาเสร็จก็ได้ก็จะนอนตรงนี้พี่กระต่ายบอกว่าจะปล่อยสัญญาณให้ดูพี่กระต่ายบอกว่าวันนี้จะปล่อยถึง 4:15 นะคะถ้ามีถ้าโชคดีก็จะได้เห็นคุณหมอตัดเล็บแบบสดๆไปด้วยเนาะแต่วันนี้เป็นแถม FC ที่มาเยี่ยมวันนี้นะวันนี้มีตัดเล็บนะคะ FC เดี๋ยวดูพี่หมอตัดเล็บนะคะไม่ใช่หมอคือไม่คือพี่หมอจะมานั่งตัดเล็บอยู่ตรงนี้ตัดเล็บตัดเล็บตัวเองแล้วก็กลับใช่ตัดเล็บให้หญิงตัดเล็บให้หญิงตัดเล็บให้พ่อคลายตัดเล็บพ่อคลายนะพ่อคลายรู้ตัวหรือเปล่ายังไม่รู้ไม่จริงๆเขารู้เวลากลับบ้านแล้วใช่ไหมอ่ะบางทีก็จะถอยจริงๆถ้ารู้เวลานะไม่ใช่พ่อพายนะนู่นสองแม่ลูกมาแล้วส่งมาส่งสองแม่ลูกนั่นมาแล้วอ่ะสองแม่ลูกนั่นมาส่งตลอด4 โมงนะมาตรงนู้นอ่ะไม่หยอดหรอรอนอนทีเดียวอ๋อนอนทีเดียวเลยเราจะได้อ๋อนอนแล้วก็ตัดไปด้วยเลยโอเคเดี๋ยวขอบคุณก่อนละกันนะขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมกันในวันนี้ 2,800 ท่านนะคะก็ที่ส่งดาวส่งอีโมจิมาด้วยขอบคุณสำหรับดาวและกำลังใจที่ส่งมาให้นะคะวันนี้เราก็ได้นะคะที่มาให้ข้อมูลนะคะแล้วก็
เดี๋ยวจะมีตัดเล็บด้วยเนาะตัดเล็บหยอดตานะคะก็เดี๋ยวได้ปล่อยภาพให้ทุกท่านได้รับชมเนาะแล้วก็รวมถึงแฟนเพจนะคะแฟนคลับชาวต่างชาตินะคะก็จะได้รับชมในส่วนของการรักษาSo we, our vet will get him eye drops and also we trimming the toenail. เป็นข้างซ้ายใช่ไหมหลังซ้ายเป็นหลักหลังซ้ายเป็นหลักก่อนOkay. He will get the trimming the toenail at the back legs, the left one. เหมือนกำลังฟังอยู่นะคะ It seems like he ready to do that. ขอบคุณทุกการกดไลค์ทุกการแชร์นะคะแล้วก็ทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาพูดคุยกันวันนี้แล้วก็ดาวด้วยที่ส่งมากันนะคะครับวันนี้กี่ดวงไม่แน่ใจนะคะนับหรือเปล่าก็ฝากติดตามนะคะให้กำลังใจเพจศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยของเราแล้วก็เพจโรงพยาบาลช้างอันนี้จะเป็นในเรื่องของการรักษาโดยตรงนะคะเพจศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยก็จะมีทั้งกิจกรรมการท่องเที่ยวด้วยแล้วก็มีเดลี่ไลฟ์นะคะช่วงเช้าแล้วก็ของสักสุรินทร์เนี่ยก็วันอาทิตย์ละ2ครั้งวันอังคารกับวันพฤหัสบดีนะคะแล้วก็ฝากติดตามนะคะ TikTok ของทางแอดมินแต่ละคนด้วยนะคะของกำนันก็จะเป็นเต้นนะคะแล้วก็เต้นเป็นหลักนะคะแล้วขอบคุณผู้สนับสนุนรองใจดีของเราด้วยนะคะวันนี้วันนี้ใครใช่ครับใครมาสนับสนุนวันนี้นะครับเป็นชุดเครื่องนอนค่ะที่ได้มาสนับสนุนวันนี้นะคะเป็นชุดเครื่องนอนตาต้านะคะชุดเครื่องนอนตาต้าตั้งใจฟังมากเลยที่นี่เราเล่นมุกชุดเครื่องนอนตาต้าท่อเต็มผืนหลับเต็มตื่นผื่นเต็มตัวรู้ได้ยินทุกคนรู้สึกว่าโอเคพอเถอะยกห่วงแล้วกูถึงยกห่วงแล้วยกห่วงแล้วไม่ตอนนี้ก็ยังไม่กลับรอหยอดตากันใช่ๆๆคือตอนนี้รอพี่หมอคนเดียวเลยค่ะแต่งตัวอยู่ค่ะแต่งตัวอยู่พี่หมอแต่งตัวพี่หมอกลัวหญิงหรือเปล่าไม่ทําไมแต่เมื่อวานใส่กางเกงอะไรอ่ะเป็นกางเกงสีทูโทนนะแซมมาปะกันตอนสแกนนิ้วตอนเย็นนะเตี่ยวก็เหมือนเมื่อก่อนกางเกงบีลาบองไม่เคยเห็นหรอข้างหนึ่งสีข้างหนึ่งทูโทนนี่คือมันขวาสีหนึ่งซ้ายสีหนึ่งเหรอพอที่ใช่ไหมแต่ทำไมนี่เป็นแต่นั่นเป็นทรงผู้ชายอ๋อเหรอก็แบบนี่ใส่เตี่ยวนี่หมอนี่แปลกๆพี่อุ๋ยก็ยืนพักกันยืนพอยืนงงกันสองแต่เดี๋ยวฟังเป็นสแกนนิ้วหน่อยขอดูกางเกงก่อนยืนงงเตี่ยวใดนี่อ่ะมาล่ะตอนนี้อ่ะเห็นไหมก็จะเห็นว่าตอนนี้พี่ควานก็มีสับอาหารแต่วันนี้แผนกสังกุมก็นี่เตรียมอาหารมีแผนกเตรียมอาหารนะคะเตรียมพร้อมสะพายกระเป๋าน้องนุ๊กก็สะพายกระเป๋าเรียบร้อยพี่ควานวันนี้ FC อยู่รอกันนะคะขึ้นบ้าน 6:00 น.นะคะวันนี้กิจกรรมเยอะอันนี้ทรายเหมือนเอามาถมใหม่ด้วยใช่ไหมคะมีความรู้สึกว่าสูงขึ้นใช่ใช่ค่ะไม่ส่งเสียงเลยอ่ะวันนี้อ่ะก็ตรวจรับเม็ดทรายหรือยังลองนิดนึงตะกี้ทรายมาถมใหม่ช่วงนี้ไม่ได้ตรวจรับเม็ดทรายตรวจรับอาหารไม่ได้มาดูข้างหน้าไม่ดูมาดูอันน่ะมายื้อยองอ่ะรอพี่สองเตียวมาละเฮ้ยอย่าบอกปิ๊กบ้านสักเนี่ยมาส่องตลอด 4:00 น.มาละ 4:00 น.ของ 4:00 น.นี่ปากันมาส่องพอทุกคนปากันยื้อหาหมอซักแต่หมอซักรออะไรจะตัดไลฟ์กำลังดูเรื่องไลฟ์อยู่นางรอให้เราไลฟ์จบนางอะไรจะปิ๊กนางสงสัยจะรอให้ไลฟ์จบอ่ะให้ปิดไลฟ์อ่ะเอาละนี่คุณมุทุยืนมองหน้าเลยนิ่งเลยมุทุบอกเอายังไงจะเอายังไงก็ว่ามาน้องทุเนาะกลับบ้าน6:00 น.ได้ไหม6:00 น.ได้ไหมครับโอเค6:00 น.ได้พุ่นอาหารหน้าตั้งพุ่นอ่ะพุ่นจะทายหงส์ไว้อ่ะFC รออยู่ทุกคุณแล้วคุณแล้วเดินปุ้นาถ่ายทุกคุณฮะได้จ้ะได้ก็ตีกันได้ยี่เกียร์เดียวนี่ก็เดินปิ๊กมึงอ๋อนี่ไงให้ผมมามีไปตามอยู่มายื้อพอแล้วหรอไปดอเห็นไลฟ์อยู่ก็เลยกลับไปจริงๆอาจจะดูจากไลฟ์แบบไอ้เมื่อไรจะตัดจะเลิกไปตัดสัญญาอู้อีนะ15 นาทีเดี๋ยวรอเลย6:00 น.สาวไปมาอ่ะ4:00 น.สาวไปมาเบนแล้วเบนไม่รู้จักเบนไปด้านนู้นแล้วเดินปุ้นถ่ายทุกคุณด้านนู้นแล้วเดี๋ยวไก่แย่งอาหารนะไก่แย่งอาหารเสียเหมือนคุยกับช้างเล็กอะไรล่ะไปชมโนสายโนจะผ่านไป6:00 น.จะผ่านไป4:10 น.แล้วนะใช่ใช่ใช่พี่หมอยังไม่ปรากฏตัวค่ะเขารอเธอไปเชิญหรือเปล่าหรือว่าเขากลัวเธอก็ว่าอยู่แหละไม่รู้ตอนนี้รอไปเชิญหรือกลัวฉันกันแน่ตอนเนี้ยน่าจะเป็นอันที่สองนะขอแสดงความดีใจด้วยเดี๋ยวแย่งนะเดี๋ยวก่อนลูกจะต้องตรวจสอบนะไม่ใช่ตรวจสอบทรัพย์สินนะ
ตรวจสอบว่ามีอะไรห้อยกลับบ้านหรือเปล่าครั้งที่แล้วพี่โอ้นเอาใส่หางให้ผู้หญิงกว่าจะรู้ตัวก็คือเข้าห้องน้ำคนนั้นจนกลับดีแล้วไม่ใช่กลับไปที่บ้านเอฟซีบอกว่าสู้ไม่ถอยค่ะนะคะยังคงที่อยู่ที่ 2,800 นะคะท่านค่ะรอถึง 3,000 พี่ต่ายจะอยู่ถึง 5 โมงเย็นเลยค่ะโอ้โหโดนละโดนมาแล้วมันมีความหมายแบบก้ำกึ่งรถบัสไปละก่อนยังไม่โคถ้าเป็นคนเมืองจะเข้าใจว่าทิ้งไปแล้วทิ้งไปแล้วรถไปละไปละได้ไงละทิ้งคือ FC ทางบ้านนะเขาก็อยากเห็นตัดเล็บแบบสดๆแบบให้ดู5นาทีอ่ะนี่ต้องถามนู่นไม่ถามเรานะอ๋อโอเคคนนู้นก็จะกลับบ้านโอเคได้อย่างอุปกรณ์ไม่ครบนะเห็นว่ากำลังเตรียมตะไบอยู่เดี๋ยวตะไบมาต้องเปลี่ยนแล้วอ๋อนึกว่าอุ้งเราอุ้งเราถูกก็คือพร้อมมากใช่คือนิ่งรออะว่ารู้ละว่านี่ต้องทำอะไรคุณหมอจำมาได้ว่าเอาตะไบตัดไปไว้ไหนล่ะหรือว่าตัดมาประมาณมือแล้วสองเดือนแล้วเนาะสองเดือนไหมตัดที่นู่นแต่ว่าจริงๆก็มีเคสตัดที่โรงพยาบาลปราปาอยู่แล้วเป็นนั่นดาบเจ็ดสีนะก่อนตัดอะตะไบเหมือนกับดาบเจ็ดสีนี่กำลังมาดาบเจ็ดคือถือปุ๊บต้องร้องเพลง Unstoppable ต้องร้องเพลงนี้ด้วยเหรอเออต้องเพลงนี้เท่านั้นอะเพลงนั้นต้องขึ้นน่ะถ้าถือตะไบนั่นแหละเดี๋ยวแผนกบิวตี้เนลจะมานะคะรอก่อนเรียกอีกแล้วจะเอาอะไรไก่นี่มี FC บอกว่าคุณหมอรอได้ค่ะคือทุกคนรออ่ะไม่ใช่แค่พี่อย่างเดียวนะคะอีก5นาทีค่ะหยอดตาไปแล้ว5นาทีก็ยังไม่มาก็ยังไม่มาหมอมีบอกถึงหมอมีนั่งไหมคะไม่เป็นไรค่ะโอ้เพิ่งจะเอาขาไปเหยียบที่สะพานมาเจ็บหรือยังไม่มันพวกสะพานใหม่แล้วเพราะหมอมีไปตกสะพานมันพวกแต่ติดแล้วแล้วตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้โอ้แล้วเขาบอกยอดเป็นคนพวกแรกไม่มันพวกตอนที่เราเดินมาเนาะมันพวกเราก็ยังยืนบัดซ่อมกันกามันจะพวกแล้วน้ำไม่ต้องรออ่ะยอดตกไปแล้วเลยตกเลยค่ะไปดูแต่หนูว่าไปซ้ำรูนั้นก็ไม่ดูหรอว่ารูนั้นก็ไม่เห็นรูนั้นก่อนหรอมัวแต่มองมืออยู่ชื่อชมคือนายคนนี้เป็นแม่ของมือแต่ไหนมีคนถามว่าทำไมถึงชื่อมือวันนั้นบอกไปแล้วบอกหรอว่าแปลว่าความสุขเป็นภาษาปากกายนี่นี่คนนี้พูดไม่ได้ไม่ได้ต้องมีคนคุยด้วยไงคนจะเขินปากกายแปลว่าอะไรอ่ะปากกะเหลี่ยงแปลว่าเป็นชาติพันธุ์คำว่าแปลมันมีคำแปลนะคำตาไหยองไม่รู้ไม่เคยใช่มันแปลว่าแบบว่าแบบอะไรนะแบบปีกวิเวกหรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมเคยได้ยินนะว่าแปลว่าใครเป็นใครพอรู้บ้างค่ะ FC นะฮะแปลว่าปีกวิเวกอะไรเงี้ยคือเหมือนกับว่าชนเผ่าเขาจะไม่ให้คนภายนอกเหมือนปะปนหรือเปล่าหรือว่าอะไรนะไม่ให้เหมือนกับว่ายังใดอ่ะไม่ได้ใจเหมือนกันไม่คุ้นเลยชอบความสงบใช่ๆๆแล้วก็ไม่ใช่ไม่ให้ปะปนนะประมาณแบบว่าพยายามที่จะไม่ให้วัฒนธรรมภายนอกมันกลิ่นกลิ่นเดี๋ยวต้องถามพี่ควานเดี๋ยวต้องถามพี่ควานอันนี้ฟังยินฟังเนี่ยมาแล้วนะคะมาแล้วนะคะอุปกรณ์นะอุปกรณ์มาก่อนหรอตัวยังไม่มาโอ้ยน้าพระเอกขนาดเลยอ่ะคือตอนนี้หมอทุกคนอยู่ที่หมดเลยนะว่าไงก่อนเรียกห้องหมอยอมมาเต็มแล้วให้มันครบวีดีโอผมนี่มีถ่ายเอ้าเมื่อเช้าไปมีถ่ายอ๋อหา